بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในเบื้องต้นว่าหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานของอิสลามนั้นมีอยู่6ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและในการที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในข้อแรกก็คือการที่เราจะต้องให้การเอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นหมายความว่าเราจะต้องเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนะครับวันนี้เป็นข้อที่2นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังเป็นความหมายของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเรื่องของเตาฮีดอัรรุบูบียะห์นะครับเชคฮาฟิซุลฮะกามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านจึงถามในข้อที่49บอกว่ามาฮูวะเตาฮีดอัรรุบูบียะห์นะครับเตาฮีดอัรรุบูบียะห์หรือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับในด้านรุบูบียะห์หมายถึงอะไรนะครับเชคตอบบอกว่าฮุวัลอิกรอรุนญาซิมนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่นั่นคือการอีมานนั่นคือหลักศรัทธาแต่จะต้องเป็นความเชื่อมั่นที่แน่วแน่เชื่อมั่นว่าอะไรพี่น้องวิอันนัลลอฮะตะอาลาร็อบบุกุลลิชัยอินวะมะลีกูฮูว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าร็อบหมายถึงผู้ทรงอภิบาลซึ่งคำว่าร็อบเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความหมายครอบคลุมหลายประการด้วยกันนะครับเราจะต้องเชื่อมั่นว่าศรัทธาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเป็นพระผู้อภิบาลเป็นพระผู้เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งวะมะลีกูฮูและพระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นด้วยใช่ไหมครับวะคอลิกูฮูและพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นวะมุดับบิรูฮูและพระองค์ทรงเป็นผู้จัดการบริหารวะมุตัสรวัลมุตัสริฟุฟีฮีเป็นผู้จัดการบริหารกิจการต่างๆในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาด้วยลัมยะกุลละฮูชะรีกุนฟิลมุลกไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ในการบริหารนั่นแปลว่าผู้บริหารกิจการต่างๆในจักรวาลนี้ทั้งหมดคือใครพี่น้องคือเราจะอะไรเพียงผู้เดียวเราจะต้องมีความเชื่อมั่นแบบนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่เหมือนอย่างพวกซูฟีเนี่ยที่เขาเชื่อว่าพวกวะลีของเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นอัคฟอบเป็นคนที่คอยค้ำจุนโลกเป็นคนที่คอยช่วยทำตรงนั้นทำตรงนี้มีอำนาจในเรื่องที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลักการอิสลามคือเราจะต้องเชื่อมั่นว่าผู้ที่มีอำนาจนั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียววะลัมยะกุลละฮูวะลียุมมินัซซุลลิและไม่มีผู้ใดที่จะให้การช่วยเหลืออัลลอฮฺคุ้มครองอัลลอฮฺให้พ้นไปจากความต่ำต้อยมีผู้ใดช่วยเหลืออัลเลาะห์ไหมพี่น้องไม่มีใช่ไหมครับวะลารอดะริอัมริฮีและไม่มีผู้ใดที่เขาสามารถที่จะตอบโต้คำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาได้นั่นหมายความว่าเมื่อใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาบัญชาสิ่งใดแล้วจะมีใครหน้าไหนไหมกล้าที่จะตอบโต้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบัญชาไว้วะลามูอักกิบะลิฮุกมิฮีและจะไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงการตัดสินของอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อใดที่เราจะอาลัยทรงตัดสินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วกำหนดแล้วเนี่ยจะมีผู้ใดไปเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ไหมพี่น้องไม่มีนะครับวะลามูบอดะละฮูและจะไม่มีผู้ใดที่จะไปทำในสิ่งที่สวนทางกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช่ไหมครับทำในสิ่งที่เราจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำไว้วะลามูมาติลาละฮูและไม่มีสิ่งใดและเราจะต้องเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกับอัลเลาะห์วะลาซะมียะละและไม่มีสิ่งใดที่จะเท่าเทียมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลามูนาซิอะฟีชัยอินมินมะอานิรุบูบีมินมะอานิรุบูบียะฮีวะมุกตะฎอยาติอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิและเราก็จะต้องเชื่อมั่นว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรือสิ่งใดที่จะสามารถไปแก่งแย่งอำนาจนะครับหรือแก่งแย่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความหมายหนึ่งของการเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือการเป็นพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมีส่วนร่วมใดๆใ
ในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะเฉพาะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นนี่แหละคือหลักการอีหม่านของเราใช่มั้ยครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องตอบตัวเราให้ได้ว่าเราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเราจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วว่าจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการที่เราจะต้องเคารพอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวจะต้องออกห่างจากชิริกนะครับประการนี้เราจะต้องเชื่อมั่นว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างทั้งหมดเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นผู้ให้เป็นให้ตายให้เกิดให้ริสกีใช่มั้ยครับให้คุณให้โทษมีอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูหลักฐานกันนะครับเชคฮาฟิซอัลฮากามีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านยกหลักฐานจากอัลกุรอานนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงรูบูบียะห์ของพระองค์หรือการเป็นพระผู้อภิบาลของพระองค์นะครับดังที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลอันอามอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีคอลักอัสซะมาวาติวัลอัรฎ์การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์แปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เดียวที่สมควรที่จะได้รับการสรรเสริญเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลเลาะห์คือผู้ที่สร้างชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นสร้างแผ่นดินทั้ง7ชั้นวะญะอะละซุลูมาติวันนูและพระองค์ได้ทรงทำให้มีความมืดทำให้มีแสงสว่างซึ่งฉะนั้นการสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทำให้มีกลางวันกลางคืนทำให้มีแสงสว่างทำให้มีความมืดใครเป็นผู้ทำพี่น้องอัลลอฮ์ดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆนี้มีผู้เดียวเท่านั้นเราจะกล่าวอีกอายะห์นึงบอกว่ากุลมารบุสซะมาวาติวัลอัรฎ์กุลิลลาห์มุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงถามพวกเขาว่าใครกันคือพระผู้ทรงอภิบาลคือผู้สร้างผู้ครอบครองผู้บริหารชั้นฟ้าและแผ่นดินกูลิลลาห์มุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกเขาว่าจงกล่าวว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างชั้นฟ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินกุลอัฟะอัตอุลกุลอัฟัตจะคัตจุมมินดูนีฮีอูลียามุฮัมมัดเมื่อจะกล่าวเช่นนั้นกับพวกเขาแล้วให้กล่าวกับพวกเขาบอกว่าทำไมพวกเจ้าจึงได้ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองในเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างชั้นฟ้าและสร้างแผ่นดินเป็นผู้ครอบครองสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วฉะไหนเวลาที่พวกเจ้าจะขอความคุ้มครองฉะไหนจึงไปขอต่อสิ่งอื่นทำไมไม่ขอจากผู้สร้างล่ะใช่ไหมครับแล้วยังได้กู้นานีอังฟุซฮิมนะฟะอัลวะลาดอรอซึ่งสิ่งที่พวกเจ้าไปขอต่อสิ่งอื่นนั้นพวกมันไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์แก่ตัวมันได้พวกมันไม่สามารถที่จะใหโทษแก่ตัวมันได้ฉะนั้นเมื่อมันไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่ตัวมันได้มันก็ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษแก่คนที่วิงวอนขอจากมันได้กุลฮัลยัสตาวิลอะอ์มาวัลบะซีรอัมฮัลยัตสตาวิอัซซุลมาตุวันนูรมุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกเขาจงกล่าวว่าคนที่ตาบอดกับคนที่มองเห็นน่ะเหมือนกันมั้ยและแสงสว่างกับความมืดน่ะเหมือนกันมั้ยอัมญะอะลูลิลลาฮิชูรากาคอละกูกะคอลกิฮีหรือว่าพวกเขาเนี่ยคือคนที่กราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือว่าพวกเขาได้ตั้งให้สิ่งเหล่านั้นเป็นภาคีร่วมกับอัลลอฮ์พวกเขาจึงไปกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้นและพวกเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขากราบไหว้บูชาเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เหมือนกับอัลลอฮ์ฟาตาชาบะฮ์ลคอลกูอะลัยฮิมพอสิ่งเหล่านั้นสร้างเหมือนกับที่อัลลอฮ์สร้างแล้วพวกเขาก็เลยคิดว่าสองสิ่งที่ถูกสร้างนั้นมีความเสมือนมีความคล้ายคลึงกันก็เลยไปกราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆเหล่านั้นกูลิลลาฮุคอลิกุกุลลิชัยมุฮัมมัดจงกล่าวว่าอัลลอฮ์คือผู้เดียวที่สร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาวะฮุวัลวาฮิดุลกอฮาร์และอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้พิชิตนั่นหมายความว่าอะไรพี่น้องนั่นหมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการเคารพสักการะคือผู้ที่สร้างใช่ไหมครับคืออัลลอฮ์ตะอาลาดังนั้นผู้ที่สร้างมีพระเจ้ามีกี่องค์พี่น้องมีองค์เดียวผู้สร้างมีองค์เดียวฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สมควรที่จะรับการเคารพสักการะอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวอีกอายะห์นึงนะครับอัลลอฮุลลซีคอละกะกุมอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาทุมมารอซากะกุมและพระองค์ก็ทรงทำให้พวกเจ้าได้รับปัจจัยยังชีพแปลว่าอัลลอฮ์สร้างเราแล้วเนี่ยให้ริสกีแก่เราด้วยทุมมายูมีตุกุมและพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ทำให้เราตายเมื่ออาชันของเราถึงทุมมายุฮยีกุมแล้วเมื่อนั้นมาถึงเวลาถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮัลมินชุรากาอิกุมมายัฟอะลุมินดาลิกุมมินชัย
ช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อเราจะเป็นผู้ที่สามารถกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่มนุษย์กลับไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจึงถามว่าแล้วสิ่งที่พวกเจ้านำมาเป็นภาคีร่วมกับอัลเลาะห์ในการเคารพสิ่งเหล่านั้นมีไหมที่พวกมันสามารถที่จะกระทำได้เหมือนที่อัลเลาะห์ทำมีไหมพวกมันสามารถจะสร้างมนุษย์ให้ปัจจัยยังชีพกับมนุษย์ทำให้มนุษย์ตายให้มนุษย์เป็นมันสามารถกระทำได้ไหมอัลเลาะห์จึงบอกว่าซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์อัลลอฮฺตะอาลาผู้องค์ผู้ทรงสูงส่งกว่าสิ่งที่พวกเขาทำชีริกต่อพระองค์แล้วอัลลอฮฺตะอาลายังกล่าวว่าอีกว่าฮาดะคอลกุลลอฮ์นี่คือการสร้างของอัลลอฮฺฟะอารูนีมาดะคอลกัลลาดีนะมิงดูนีฮีดังนั้นพวกเจ้าคือใครคือบรรดาคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺพวกเจ้าไหนเอามาให้ข้าดูหน่อยสิอัลลอฮฺตะอาลาถามไหนเอามาให้ข้าดูหน่อยสิในสิ่งที่พวกเจ้ากราบไหว้บูชาอื่นจากข้าว่าพวกมันสร้างสิ่งใดบ้างแสดงว่าผู้ที่สมควรได้รับการเคารพคือผู้ที่มีอำนาจมีความสามารถในการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเราจะอัลลอฮ์กล่าวถามอีกว่าอัมฮูลิกูมินไรชัยอินอัมฮูมุลคอลิกูนหรือว่าพวกเขาเกิดมาโดยไม่มีผู้สร้างเราเกิดมาโดยไม่มีผู้สร้างไหมพี่น้องมีไหมผู้สร้างมีเราจะอัลลอฮ์ถามว่าคนที่ไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์เนี่ยหรือพวกเขาเกิดมาโดยไม่มีผู้สร้างหรือพวกเขาสร้างตัวเองขึ้นมามีใครเชื่อแบบนั้นไหมว่าพอเราสร้างตัวของเราขึ้นมาไม่มีเราบอกอัมคอลักุสซามาวาติวันอัลในเมื่อเรายังสร้างตัวเราเองไม่ได้ในมนุษย์ตัวเล็กๆหรือว่าพวกเขาสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินบัลลายุกีนูแต่พวกเขาที่ไม่ศรัทธาเพราะเขาไม่มีความเชื่อมันนั่นเองแล้วเราจะกล่าวอีกว่ารับบุสซามาวาติวันอัลดีว่ามาใบนูมาอัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้อภิบาลเป็นผู้สร้างผู้ทรงครอบครองผู้ทรงบริหารใช่ไหมครับของชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินหมายถึงอะไรชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดินก็คือโลกของเราสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินก็คือลมอากาศก้อนเมฆสิ่งที่อยู่ระหว่างกลางบรรดาอะไรครับใช่ไหมครับที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินฟะอะบูดูฮูวัสซอบิรลิอิบาดะติดังนั้นเจ้าจงเคารพอัลลอฮ์และจงอดทนในการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวอันจะอะลัมูละฮูซะมียาจะเคยเห็นไหมมีผู้ใดที่จะเหมือนกับอัลลอฮ์มีไหมไม่มีนะครับอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวอีกว่าไลซะกะมิตลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดที่จะเหมือนกับอัลลอฮ์วะฮุวัสซะมีอุลบะซีรแต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็เป็นยังไงพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ทรงได้ยินและผู้ทรงมองเห็นเราได้ยินไหมเราได้ยินเรามองเห็นไหมเรามองเห็นอัลลอฮ์บอกไม่มีสิ่งใดเหมือนกับอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์มองเห็นและเราก็ได้ยินและเราก็มองเห็นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการได้ยินของเราและการมองเห็นของเราไม่มีทางที่จะเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์จะอาลากล่าวว่าหลายอายะห์หน่อยพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่าวะกูลิลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีลัมยัตตะคิดวะลาดามุฮัมมัดจงกล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทำไมเราต้องสรรเสริญอัลลอฮ์จะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องเพราะอัลลอฮ์คืออัลลาดีลัมยัตตะคิดวะลาดาอัลลอฮ์คือผู้ที่ไม่มีลูกทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีลูกและอัลลอฮ์ตะอาลาสมควรได้รับการสรรเสริญเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนที่มีลูกคือคนอ่อนแอคนที่มีลูกคือคนอ่อนแอเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามลำพังได้เขาจะต้องมีลูกจะต้องมีภรรยาที่อยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือใช่ไหมครับคอยดูแลใช่ไหมครับคอยถามสารทุกข์สุขดิบแสดงว่าคนที่มีลูกนะคือคนอ่อนแอซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าอัลลอฮ์จึงบอกอัลลอฮ์จะอาลาพระองค์ไม่มีลูกใช่ไหมครับวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุมฟิลมุลและไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ในอำนาจของพระองค์มีสิ่งใดร่วมกับอัลลอฮ์มีอำนาจเหมือนกับอัลลอฮ์ไหมไม่มีวะลัมยะกุลละฮูวะลียุมมินัซซุลลและไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือให้อัลลอฮ์จะอาลารอดพ้นไปจากความต่ำต้อยวะกับบิรุตักบีรอและเมื่อเรารู้ฉะนั้นเราจะต้องให้การให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์กล่าวตักบีรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กึกก้องนะครับแล้วเราจะกล่าวอีกอายะห์หนึ่งนะครับเป็นอายะห์สุดท้ายนะครับอัลเลาะห์บอกว่ากูลิดออัลลาดีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์มุฮัมมัดจงกล่าวกับบรรดาผู้ที่เขาอ้างว่าพวกเขาวิงวอนกูลิดออัลลาดีนะยะดออูกูลิดออัลลาดีกูลิดออูอัลลาดีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์มุฮัมมัดจงกล่าวว่าให้พวกเขาวิงวอนเลยมุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกที่เขากราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์กล่าวกับพวกเขาบอกว่าพวกเจ้าจงขอดุอา
จงวิงวอนขอต่อสิ่งที่พวกเจ้าอ้างว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือพวกเจ้าได้นอกจากอัลลอฮ์ขอจากพวกเขาเลยลายัมลิกูนมิกอลาดะรอติฟิสซะมาวาติวะลาฟิลอัรอัลลอฮ์บอกว่าต่อให้พวกเขาวิงวอนขอนะสิ่งที่พวกเขาร้องขอนะพวกมันไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในชั้นฟ้าและแผ่นดินแม้กระทั่งว่ามดตัวเล็กๆมิสกอลาดะรอแม้กระทั่งว่าน้ำหนักเท่ามดตัวเล็กๆคืออำนาจเท่านั้นพวกมันยังไม่มีเลยوما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير และพวกมันและในสำหรับพวกมันคือสิ่งที่พวกเขาถูกสิ่งที่พวกเขากราบไหว้บูชาพวกมันก็ไม่มีชิริกใดๆร่วมกับอัลเลาะห์ตะอาลาที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินวะมาละฮูมินฮุมมินซอฮีรและสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือให้พวกมันหนีไปพ้นไปจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าวะลาตันฟะอุชะฟาอะตุอินดะฮูอิลลาลิมันอะซินะละฮูฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลามีอำนาจเช่นนี้เนี่ยเวลาที่มนุษย์จะขอชะฟาอะห์ขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์ในวันกิยามะห์น่ะอัลเลาะห์จึงบอกว่าไม่มีชีวิตใดที่สามารถที่จะขอชะฟาอะห์หรือขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ให้แก่ผู้อื่นณที่พระองค์ได้นอกจากผู้ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์นั่นหมายความว่าหากว่าสิ่งที่พวกเขากราบไหว้บูชามีอำนาจมันจะสามารถขอได้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกไม่มีสิ่งใดที่จะขอได้นอกจากผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์เท่านั้นฮัตตาพี่น้องจำอายะห์นี้ให้ดีนะครับฮัตตาอิซาฟุซิอะอันกุลูบิฮิมแล้วเมื่อความหวาดกลัวเนี่ยคลายไปจากหัวใจของพวกเขาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในอายะห์เดียวแต่พูดในอีกเรื่องนึงพูดถึงใครพี่น้องพูดถึงบรรดามลาอิกะห์ตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะบัญชาจะวะฮีจะสั่งคำสั่งใดก็ตามเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาพูดบนชั้นฟ้าเนี่ยบรรดามลาอิกะห์ด้วยเสียงที่กึกก้องกังวานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบกะการนำหุ่นสิ้นสิลติอัลซอฟวานเหมือนเสียงของหินที่มันดังก้องเราเคยได้ยินเสียงก้องไหมกุ้ง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 เสียงอัลซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังบนท้องฟ้าจนกระทั่งเมื่อบรรดามลาอิกะห์ได้ยินเนี่ยจะตีปีกมลาอิกะห์มีปีกใช่ไหมครับจะตีปีกโดยการเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ต่ออัลซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอัลซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อนั้นบรรดามลาอิกะห์จะสลบทั้งหมดเลยมลาอิกะห์จะสลบทั้งหมดแม้กระทั่งจิบรีลอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งว่าเมื่อบรรดามลาอิกะห์หายจากอาการตกใจแล้วเนี่ยแต่ว่ามลาอิกะห์มีหัวใจไหมมีหัวใจไหมมลาอิกะห์มลาอิกะห์มีหัวใจมลาอิกะห์เหมือนกับเราไหมไม่เหมือนในเมื่อหัวใจของเรากับมลาอิกะห์ไม่เหมือนพี่น้องคิดว่าเราลักษณะของอัลเลาะห์กับลักษณะของเราจะเหมือนกันไหมไม่มีทางเหมือนอัลเลาะห์บอกเมื่อมลาอิกะห์หายตกใจแล้วในความตกใจคลายไปแล้วเนี่ยจิบรีลจะเงยศีรษะขึ้นมาเป็นผู้แรกใช่ไหมครับเมื่อนั้นจิบรีลจะรับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอรับคำสั่งแล้วก็จะลงมาจากฟ้าข้างบนผ่านมาทีละชั้นฟ้า7 6 5 4 3 2ไม่ว่าจะผ่านชั้นฟ้าชั้นใดบรรดามาลาอิกะห์ที่ได้ยินเสียงก่อนนั้นจะถามว่ากอลูมาซากอลร็อบบุกุมฮะพวกเขาจะถามจิบรีลบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าของพระเจ้ากล่าวอะไรกอลุลฮักบรรดามลาอิกะห์จะบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวสิ่งที่สัจจริงแล้ววะฮุวัลอาลียุลกะบีรและอัลเลาะห์คือผู้ทรงสูงส่งเราอยู่สูงและผู้ทรงยิ่งใหญ่ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอายะห์กุรอานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในวันนี้ยาวหน่อยนะครับเป็นอายะห์ที่ยืนยันและบอกให้เรารู้ถึงการเป็นพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีอำนาจเช่นนี้แต่เพียงผู้เดียวโดยเบ็ดเสร็จโดยเด็ดขาดอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้เดียวที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสักการะเพียงผู้เดียวเท่านั้นศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม